เป็นสิ่งประกอบได้แก่อะไรบ้างคะความงามความน่าดูน่าฟังความเป็นเลิศนะคะเราอย่าลืมนะว่าอาจารย์กำลังบอกอะไรที่รักที่รักกำลังลืมแล้วหรือยังอ่านให้ฟังนานๆสิสุนทรียศาสตร์กับพระพุทธศาสนาตอนนี้เรากำลังลงมาสู่พระพุทธศาสนาว่าเรื่องตัวที่3ก็คือคุณค่าของสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเอามาประกอบสุนทรียศาสตร์เรามาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาดูคุณค่าที่พระพุทธเจ้าได้พูดเรามาดูในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทำไมนะคะ200กว่าล้านคนบนโลกมนุษย์ใบนี้จึงนับถือพระพุทธศาสนาเรามาดูภิกษุทั้งหลายเธอจงกล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นสุภาษิตย่อมกล่าวแต่วาจาที่คนดีกล่าวไม่กล่าววาจาที่คนชั่วกล่าวหนึ่งแล้วนะที่พุทธเจ้าสอนนะสองย่อมกล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียวไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมหนึ่งสองแล้วนะย่อมกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักอย่างเดียวไม่กล่าววาจาอันเป็นที่ไม่เป็นที่รักหนึ่งสามแล้วนะย่อมกล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียวไม่กล่าววาจาเท็จคุณฟังแล้วคุณตีบทความแล้วมันเป็นสุนทรียะไหมคะเป็นไหมฟังแล้วรู้สึกเป็นสุนทรียะไหมเป็นฟังแล้วคุณน่าเชื่อถือไหมกับคำพูดนี้เชื่อถือไหมจงกล่าวแต่วาจาที่ดีอย่าไปกล่าววาจาที่ชั่วคุณมานี่หน่อยสิอีเหี้ยมึงมานี่อีเหี้ยสองอย่างนี้เธอว่าเธอชอบอันไหนคุณมานี่หน่อยสิจงกล่าวแต่วาจาที่ดีอย่ากล่าววาจาที่ชั่วสองจงกล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมเธอฉันอยากจะบอกเลยนะว่าอาจารย์ดร.จำนงนะเพี้ยมากเลยอ่ะฉันมีชอบสวยกว่าฉันเธอยอมรับไหมกับคำพูดตรงนี้น่าดูน่าฟังไหมคะน่าดูน่าฟังไหมให้กล่าวแต่วาจาที่เป็นคำคือคำคือความถูกต้องคนไหนสวยก็บอกว่าสวยคนไหนขี้เหร่ก็ต้องบอกว่าขี้เหร่ผีก็ต้องบอกว่าผีนางฟ้าก็ต้องบอกว่านางฟ้าใช่ไหมแต่ฉันพูดแล้วบิดเบือนเพื่อที่จะทำให้คนรับสารนะเกิดการตีความผิดดังนั้นมันจึงเป็นคำที่ไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องภาษาศัพท์ทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าไม่เป็นคำคือไม่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเธอจงกล่าวแต่คำที่ถูกต้องอย่ากล่าวในคำที่มันไม่ถูกต้องอันนี้เป็นทั้งความงามเป็นทั้งความน่าดูน่าฟังและก็ต่อไปย่อมกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักอย่างเดียวไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักพ่อแม่ส่งเรามาเรียนเพื่อให้เราได้รับความรู้พอเวลาเราได้รับความรู้เสร็จแล้วบางคนเอาไปทำงานแต่บางคนแม่ไม่รู้เรื่องเลยแม่หนูปริญญาตรีนะแม่หนึ่งโง่ไม่ได้เรียนอะไรแม่ไม่รู้เรื่องหรอกว่าหนูพูดอะไรล่ะแม่หนึ่งโง่ถ้าเธอพูดแบบนี้แล้วแม่เธอจะรู้สึกยังไงฉันส่งลูกของฉันไปเรียนเพื่อให้เป็นบัณฑิตจะมีวิธีพูดจะรู้จักพูดจะรู้จักแยกแยะจะรู้จักถนอมจิตใจแม่เราไม่ได้เรียนแต่เขามีปัญญาส่งเราเขาหาเงินส่งเราเขาเก่งกว่าเรานะทำไมเราไม่ไปมองอย่างนั้นดังนั้นบัณฑิตจึงรู้ว่าจะต้องพูดอะไร